เพิร์ตโจเซฟรักษาการนายกรัฐมนตรีของเฮติแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ลอบสังหารโจเวอร์เนลโมอิสประธานาธิบดีที่บ้านพักโดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ1นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและสเปนในขณะที่ภรรยาของประธานาธิบดีบาดเจ็บค่ะถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาด้านเอกอัครราชทูตเฮติประจำกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นมืออาชีพที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐเข้าไปลอบสังหารประธานาธิบดีถึงในบ้านพักซึ่งตอนนี้ผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีออกนอกเฮติไปแล้วหลังเกิดเหตุรัฐบาลได้ประกาศภาวะสถานการณ์ที่ต้องเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมสั่งปิดพรมแดนและสนามบินในกรุงเปอร์โตแปรงส์ค่ะครับการลอบสังหารประธานาธิบดีเฮติก็ทำให้หลายฝ่ายนี้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดความรุนแรงในประเทศนะครับจนถึงขั้นวิกฤตนะเนื่องจากว่าเฮตินั้นเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปอเมริกามักถูกซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติรวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ประชาชนเรียกร้องให้โมอิสลาออกครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากเขาอยู่ในตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ว่าการระบาดของโควิด19ทำให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับล่าสุดนี้นะฮะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินครับในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในเฮตินะครับด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประณามเหตุลอบสังหารในครั้งนี้โดยประกาศว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมให้ความช่วยเหลือเฮติในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติไปสู่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ